เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จีระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทำตามแนวทางมูลค่าเพิ่มแบบ 3V ครับก็คือ Value Added Value Creation และ Value Diversity พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคอย่างยั่งยืนนะครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีครับคุณผู้ชมครับในเดือนที่ผ่านมานะครับเราเพิ่งจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าปรัชญาแนวคิดของพระองค์ยังคงอยู่ในใจของคนไทยนะครับและเราจะน้อมนำมาใช้ในการทำงานของเราได้ตลอดไปนะครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับนำเสนอสารคดีพิเศษนะครับเกี่ยวกับพระองค์ท่านจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับสดุดีเทิดพระเกียรติกษัตริย์นักพัฒนาในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพ้นวันแห่งความอาลัยยิ่งของคนไทยทั้งประเทศวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกษัตริย์ที่ทั่วโลกขนานพระนามว่า The Great Kingพระมหากรุณาธิคุณนานาประการตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงผ่านความยากลำบากทรงตรากตรำพระวรกายด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆทรงคิดค้นประดิษฐ์และหาวิธีทางแก้ไขปัญหาบำบัดทุกข์ของประสบกรณิกรชาวไทยผ่านหลักปรัชญาและโครงการพระราชดำริเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ่งตนเองมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติศาสตราจารย์ดร.จีระหงษ์ลดารมย์ได้เขียนในบทความหนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2560ว่าเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมายูเนสโกได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเลขาธิการยูเนสโกคุณอิรินาโบโควาได้กล่าวสดุดีพระองค์ต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ประจำปีของยูเนสโกซึ่งตรงกับวันสันติภาพโลก World Peace Day ได้หยิบยกคำพูดบางตอนที่มีคุณค่าต่อคนไทยเพื่อจะได้จดจำและนำมาคิดปฏิบัติประเด็นแรกปรัชญาของพระองค์ไม่ใช่มีคุณค่าต่อคนไทยเท่านั้นแต่มีคุณค่าต่อคนทั้งโลกประเด็นที่สองพระองค์ได้ทรงทิ้งมรดกไว้ให้แก่มนุษยชาติในโลกนี้ทรงพระราชทานปรัชญาที่เป็นมรดกความคิดไว้ให้มนุษยชาติในโลกอย่างมีคุณค่าประเด็นที่สามพระองค์ทรงเติบโตมาจากโลกตะวันออกซึ่งแตกต่างจากโลกตะวันตกทรงทิ้งมรดกของพลังความดีให้โลกได้นำไปใช้ซึ่งท่านเลขาธิการ UN เรียกว่า Soft Power พลังที่วัดไม่ได้แต่มีคุณค่าต่อประเทศในโลกคือพลังที่เน้นจิตใจความดีงามมากกว่า Hard Power พลังทางการทหารการใช้อำนาจหรือพลังที่เกิดจากความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจหรือวัตถุนิยมนอกจากนี้ยังได้ยกย่องในหลวงรัชกาลที่9เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ lifelong learning เนื่องจากพระองค์ทรงเรียนรู้จากความจริงและนำความรู้ไปช่วยคนที่เสียเปรียบในสังคมให้เป็นคนดีและสามารถพึ่งพาตัวเองได้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกษัตริย์นักพัฒนาต้นแบบของประสบกรณิกรชาวไทยและชาวโลกได้รับการยอมรับ
และสดุดีเทิดพระเกียรติด้วยหัวใจแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ฝากไว้ผ่านโครงการในพระราชดำริตลอดจนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำให้ประชาคมโลกได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านานราชันผู้ยิ่งใหญ่กองไปทั้งฟ้าดินพระทรงครองในทศนิยมราชธรรมพระชี้นำให้มีความเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงฮัลโหลฮัลโหลแม่เหรอคุณได้ยินอะไรคุณมองเห็นอะไรการแข่งขันหรือความเป็นหนึ่งเดียวความหรูหราหรือความประณีตเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเพลงหรืออารมณ์คือคำพูดรู้แล้วว่ารักหรือความรู้สึกรายละเอียดสร้างความยิ่งใหญ่สัมผัสความคมชัดระดับ HD ทั้งภาพและเสียงบนเครือข่าย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ช่วงเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดร.จีระหงษ์ละดารมและอาจารย์พิภูรีจันทรกมลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับมีประเด็นนึงครับที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์นะครับอาจารย์พูดถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เออประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเป็นยังไงครับเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ในยุคตะวันออกอ่ะเราก็พูดถึงความเป็นธรรมคุณธรรมจริยธรรมความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยก็มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งในเรื่องนี้การยอมรับนะครับนอกจากที่ได้รับการยอมรับจากระดับรัฐบาลแล้วแม้แต่ระดับพระราชวงศ์เองนะครับอย่างเช่นประเทศภูฏานทางภูฏานเองก็รู้สึกว่าให้การยอมรับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาแล้วก็น้อมนำเอาไปใช้ที่ประเทศของเขาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เจ้าได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้ไหมครับอาจารย์ครับก็เราจะเห็นว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยนะคะถ้าจะช่วยเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของท่านอาจารย์กีระนะคะก็คือจริงๆคือการแผ่แสนยานุภาพในแบบโบราณนะคะแต่เป็นแสนยานุภาพที่ดีนะคะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะคือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะพระองค์ท่านสามารถที่จะให้นำไปปรับใช้ได้นอกจากภูฏานแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีประเทศมากมายนะคะตอนออกกลางใช้ฝนหลวงนะครับแล้วก็สวาซีแลนด์อะไรพวกนี้นะคะตองกาอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็ยากลำบากใช่ไหมคะพื้นดินก็ไม่อุดมนะคะแต่ว่าเมื่อใช้แนวคิดในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงไปใช้อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยทฤษฎีแกล้งดินของพระองค์ท่านเนี่ยดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งก็ยังเป็นดินอุดมได้นะคะแล้วเราก็ต้องชื่นชมยินดีนะคะที่ เรามีสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะคซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยสานต่อจะเห็นว่าจริงพระองค์ท่านเสด็จไปทั่วไปหมดนะคะคแม้แต่ประเทศใกล้เคียงของเราเนี่ยลาวนะคะกัมพูชานะคะแล้วแม้แต่เมียนมาเองในบางส่วนเนี่ยนะคะก็รับเอา
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยไปทำกันหมดแล้วผู้แทนของเวียดนามเนี่ยมาพูดในรายการโทรทัศน์ก็ชื่นชมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บอกว่าแนวทางเนี้ยถ้าเวียดนามน้อมนำไปใช้เนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถลดปัญหาที่เขากำลังจะเผชิญก็คือผมว่าก่อนจบประเด็นช่วงแรกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือพลังแฝงอ๋อครับอาจารย์พลังที่มองไม่เห็นครับพลังของความดีพลังของสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมครับอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันผมรู้สึกว่าเราก็มีความภาคภูมิใจว่าพระองค์ท่านสร้างอำนาจที่มันเป็นอำนาจแฝงครับไม่ได้อยู่ที่นิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ที่ GDP ครับไม่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ไม่ได้นับว่าบิลเลียนดอลลาร์มีเท่าไหร่ครับแต่เป็นอำนาจของความดีความถูกต้องครับความเป็นธรรมครับผู้ชมครับกว่า70ปีนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ครองราชนะครับทำให้ประเทศไทยของเราครับมีที่ยืนบนแผนที่โลกใบนี้นะครับทำให้คนรู้จักประเทศไทยของเรานะครับจากปรัชญาของพระองค์ท่านแล้วก็จากซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่อาจารย์ศิราได้พูดไปแล้วนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเด้เนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิทธิในการสื่อสารจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนอยากพูดต้องได้พูดอยากฟังต้องได้ยินอยากดูต้องได้เห็นอยากรู้ต้องไม่ถูกปิดกั้นเราจะบริหารคลื่นความถี่เพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคนกสทช. เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของช่วงเป็นแนวทางนะครับอาจารย์ครับล่าสุดเลยนะครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพิ่งเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากอาจารย์ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็อย่างนี้ฮะตอนที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งไปพบทรัมป์นะฮะแต่ก็มีข่าวค่อนข้างจะสำคัญก็คือไปเยี่ยมสภาสูงของสหรัฐนะฮะแล้วในสภาสูงนี้ก็ได้มอบคำกล่าวสดุดีซึ่งทำมาตั้งแต่เดือนเข้าใจว่ามีนาเพราะว่าเมื่อ1960หรือไงนะฮะที่เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการที่อเมริกาแล้วก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งผมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่ตอนนั้นพระองค์ท่านก็ยังมีพระชนมายุยังไม่มากนักนะฮะได้ทำหน้าที่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าสภาสูงของสหรัฐเนี่ยหรือรัฐสภาของอเมริกาเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยก็จะต้องมีทั้งสองพรรคนะฮะอย่างคราวนี้ก็เห็นชัดว่าทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเนี่ยได้สะดุดีท่านอย่างแท้จริงครับจันจ้าครับฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์เจลาพูดอย่างเสมอเลยนะครับว่านี่คือการทูตท่านเป็นนักการทูตอย่างแท้จริงเลยนะครับที่สามารถทำให้เป็นที่ยอมรับนะครับจากนโยบายต่างๆพระราชดำรินะครับพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับอยากให้จันจ้าเสริมประเด็นนี้ด้วยครับคือการทูตที่ว่าเนี่ยนะคะจะเห็นเราจะเห็นสองบทบาทที่ทับซ้อนกันอยู่เมื่อพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะบทบาทหนึ่งเนี่ยก็คือการทูตภาครัฐรัฐต่อรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ท่านใช้การทูตภาคประชาชนอันนี้ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์กีระชอบมากท่านอาจารย์กีระก็จะพูดว่ามีความสำคัญมากนะคะก็คือ
พระองค์ท่านเนี่ยใช้วาระนะคะนอกเหนือจากในสภาคองเกรสแล้วเนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็ยังไปเยือนฮอลลีวูดเห็นไหมคะว่าด้วยภาพภาพเดียวที่ทรงมีพระปฏิสันถารนะคะกับเอลวิสเพสลีย์นะคะภาพเนี้ยทำให้ประชาชนของสหรัฐอเมริการู้จักรู้จักแล้วก็ปลื้มแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเราเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะเราจะเห็นว่าวาระแบบนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าพระราโชบายเนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็แต่คนที่จะทำแบบนี้ได้ต้องมีเสน่ห์นะครับคือจะต้องมีสิ่งที่คนเห็นแล้วเนี่ยประทับใจนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเราเนี่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ท่านก็มีการพูดด้วยค่ะท่านอาจารย์คะที่ในสภาคองเกรสวันนั้นเนี่ยมีประโยคเรียกว่าประโยคทองเลยนะคะท่านได้มีพระราชดำรัสว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยนะคะสำคัญนะคะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนนั้นสำคัญกว่านะคะครับและมีอีกหนึ่งรางวัลนะครับซึ่งเราจะคงไม่พูดถึงไม่ได้นะครับในฐานะที่เราเป็นมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนะครับนั่นคือรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มานะครับอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ตอนนั้นโคฟีอานันต์เดินทางมามอบด้วยตัวเองเลยครับอาจารย์อยากให้พูดถึงรางวัลนี้ครับโคฟีอานันต์เป็นเขาเรียกก็เป็นเลขาธิการครับแล้วก็บอกว่ารางวัลเนี่ยได้รับการเสนอมาจาก UNDP ครับ UNDP ก็ทำเรื่องคนครับแต่เป็นรางวัลแรกครับก็เรียก Lifetime Award ครับอันแรกของครับซึ่งถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยโคฟีอานันต์ก็พูดไว้หลายเรื่องครับแต่ถ้าที่อยากจะยกให้เห็นแล้วก็เป็นงานซึ่งพวกเราได้ติดตามคือเวลาเราไปพัฒนาคนในชนบทครับเราไม่ได้ให้เขามีเงินอย่างเดียวใช่ไหมครับพระองค์ท่านเน้นความรู้และเป็นความรู้ซึ่งตรงกับความต้องการของเขาครับเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จไปที่ต่างๆครับศึกษาด้วยตัวเองและเสร็จแล้วก็มาปรึกษาเรื่องเขาเรียกทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นก็เลยคล้ายกับที่ผมได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านในเรื่องทฤษฎี 2R ครับแต่ว่าที่มันน่าสนใจยิ่งกว่านั้นเนี่ยพระองค์ท่านมองคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับวิชาการก็เรียกว่ามอบอำนาจหรือ empower ให้เขาเกิดและเวลาท่านจะให้ทำอะไรเนี่ยท่านให้เขามีความคิดนอกกรอบครับเพราะมันไอ้เวลาเราพูดถึง creativity เนี่ยเราไม่ได้พูดถึง creativity เฉพาะคนที่ทำงานในเมืองเฉยๆคุณบิ๊กก็เห็นใช่ไหมวันนี้คนที่อยู่ชนบทเนี่ยถ้าเขามีความคิดของเขาเองแล้วหน่วยราชการก็ดีนักวิชาการก็ดีไปร่วมมือกันยกย่องให้เกียรติเขาเนี่ยเขาก็จะคนของเขาก็จะมีค่าและในสุดเขาก็เกิดมีความพลังขึ้นมาพึ่งตัวเองใช่ไหมฮะพอพึ่งตัวเองเนี่ยเขาก็สามารถมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมได้ซึ่งอันนี้มันหมายถึงคำว่า human resource ในเส้นของ humanity ซึ่งมนุษยเป็นที่ยอมรับของโลกภายนอกครับผู้ชมครับเราได้นำเสนอนะครับเรื่องราวนะครับพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้รับจากพระองค์ท่านมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งนะครับวันนี้เองนะครับอยากจะให้อาจารย์จ้านะครับรวมทั้งอาจารย์จิระด้วยได้ทิ้งท้ายนะครับสิ่งที่จะน้อมนำต่อจากนี้ไปนะครับจะน้อมนำแนวพระราชดำรินะครับหรือว่าแนวทางอะไรมาปรับใช้กับตัวเองต่อไปได้บ้างครับอาจารย์ครับคือในส่วนตัวเนี่ยนะคะคิดว่าแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่จริงทุกคนสามารถทำได้นะคะปรับใช้ได้ในชีวิตจริงแต่ถ้าเราจะนำมาใช้ในวิชาการที่เราทำอยู่ก็เรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านเนี่ยพัฒนาคนนะคะก็คือยกระดับมุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตัวของเขาเองด้วยด้วยการที่สร้างให้เกิดความร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถ้าจะน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปรับใช้นะคะก็คือในสิ่งที่ท่านทำไว้นะคะว่าทำอะไรก็ต้องรู้จริงนะคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับอาจารย์จิระครับคุณบิ๊กผมขอฝากท่านผู้ชมไว้นิดหนึ่งคือโครงการเหล่านี้นะฮะที่ทางต่างประเทศได้ยกย่องท่านเนี่ยครับคำถามก็คือว่าคงไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศนะยกตัวอย่างคนไทยด้วยกันเองสมมติกระทรวงเกษตรครับคุณบิ๊กก็รู้จักกระทรวงเกษตรดีๆกระทรวงเกษตรก็จะมีนโยบายเกี่ย
ี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้ากระทรวงเกษตรในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจความลึกซึ้งของปรัชญาของพระองค์ท่านไม่ว่าเป็นเกษตรแผนใหม่เกษตรที่แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆใช่ไหมครับแทนที่จะบางทีในอดีตรัฐบาลก็ไปทุ่มปลูกยางพาราอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับคือถ้าเขาสามารถนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเกษตรกรก็ดีครับหรือกระทรวงเกษตรก็ดีเนี่ยคือคนในภาคเกษตรก็ดีเนี่ยครับผมยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันจะเป็นประโยชน์แต่การเกษตรของเราเนี่ยในยุคการเกษตรแผนใหม่ 4.0 เนี่ยใช่ไหมถ้าเราสามารถต่อเนื่องไปได้เนี่ยหนึ่งเราจะได้คนที่มีความรู้อย่างแท้จริงอ่ะมาที่ผ่านมากระทรวงเกษตรก็ถูกอิทธิพลของการเมืองอยู่บ้างบางครั้งเช่นไปประมูลปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยซึ่งทำให้มีปัญหาความยั่งยืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าใจผมเองเนี่ยผมเห็นแล้วว่าความเชื่อมโยงกันระหว่างคนในสังคมไทยกับปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยมันมีแต่ยังมีในมุมที่มันน้อยไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นท่านในอนาคตข้างหน้าหลังจากพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับผู้ชมครับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ทำให้กับชาวไทยนั้นมีมากมายเหลือเกินครับเราจะพูดกันเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็ เราคงจะยังมาพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราน้อมนำมาใช้ในกับชีวิตประจำวันด้วยนอกเหนือจากการมาทำงานนะครับเอาละครับคุณชมครับเวลาวันนี้ของรายการหมดแล้วนะครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิภูรีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้นี่คือมันรวมในดวงใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ยิ้มสิรับพระบริบาลตายรับพระบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้